ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดร.ปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.ทางช่อง 3SD ช่อง 28 Visions of ASEAN มองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียนสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการ Vision of ASEAN และเหมือนเช่นเคยนะครับทุกวันอาทิตย์ช่วงเช้าแบบนี้เราก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของประชาคมอาเซียนประชาคมของประชากร610ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศแน่นอนครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เราน่าจะสนใจนั่นก็คือในวันที่31ธันวาคมปี2558ต่อเข้าสู่วันที่1มกราคมปี2559ประเทศทั้ง10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามก็จะเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการและช่วงกลางของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นก็คือระหว่างวันที่18พฤศจิกายนถึงวันที่22พฤศจิกายนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียก็ได้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่27ขึ้นนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่27ถือเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งสุดท้ายครับแต่เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดนึงที่ทำให้อาเซียนของเราเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ผ่านมามีการลงนามในเอกสารสำคัญ2ฉบับครับฉบับหนึ่งนั่นก็คือกัวลาลัมเปอร์ Declaration on the Establishment of ASEAN Communities หรือว่าปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปฏิญญาฉบับนี้หรือข้อตกลงฉบับนี้ที่10ผู้นำอาเซียนลงนามนั่นเท่ากับเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้รับทราบว่าเรามาถึงแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วครับนั่นก็คือการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย3เสาหลักนะครับนั่นก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียน Economic Communities ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนอาเซียน Political Security Communities แล้วก็ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน Socio Cultural Communities ได้แล้วในวันที่31ธันวาคมปี2558และแน่นอนครับอีกหนึ่งปฏิญญาก็เป็นอีกปฏิญญาที่จะพูดถึงส่วนต่อไปของประชาคมอาเซียนเราเรียกปฏิญญานี้ว่ากัวลาลัมเปอร์ Declarations on ASEAN Communities 2025 Forging Ahead Together หรือว่าปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยประชาคมอาเซียนปี2025เดินหน้าไปพร้อมกันซึ่งจะเป็นการกำหนดทิศทางนะครับและเป็นการยอมรับว่าวิสัยทัศน์อาเซียน2025หรือว่า Visions ASEAN 2025ที่เริ่มพูดถึงมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วคือในปี2013ที่เริ่มมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่บรูไนดารุสลามเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปี2014ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพและได้เกิดวิสัยทัศน์ขึ้นมาเราจะทำวิสัยทัศน์นั้นให้เป็นจริงในอีก10ปีข้างหน้าคือตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2025และอาเซียนก็ยังคงประกอบด้วย3เสาหลักเหมือนเดิมครับนั่นก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนและประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนและเรามีพิมพ์เขียวของทั้ง3ประชาคมด้วยว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะเดินหน้าไปอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปเรากลับมาติดตามกันในรายละเอียดครับว่ายังมีประเด็นอะไรอยู่บ้างที่เรายังทำไม่เสร็จในปี2015และเราจะเร่งทำหลังปี2015รวมทั้งในระยะยาวกว่านี้อีก10ปีต่อไปเราจะเดินหน้าอาเซียนไปอย่างไรพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ
ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับ Vision of ASEAN และดร.ปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดนึงที่ทำให้อาเซียนของเราเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 8:30 นทางช่อง 3SD ช่อง 28 Vision of ASEAN มองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียนแล้วคำถามที่สำคัญก็คือในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเราบอกว่าจะเข้าสู่การเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้เรามีมาตรการต่อเนื่องยาวนานกันแล้วเราพูดถึงเรื่องของมาตรการเหล่านี้มาตั้งแต่ปี2007นะครับว่าเราจะมีพิมพ์เกี่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราจะเดินหน้าทำในประเด็นอะไรบ้างแน่นอนครับหลายๆประเด็นเรายังทำไม่เสร็จและในประเด็นที่เรายังทำไม่เสร็จเราจะเดินหน้าเร่งทำให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นนี่แหละครับนั่นก็คือหลังปี2015เราจะได้เห็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในปี2016ในปี2017มีเรื่องอะไรบ้างผมคิดว่าเรื่องใหญ่ๆที่เราควรจะต้องมาพูดถึงกันในประเด็นเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้น่าจะแบ่งออกได้เป็น9ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการค้าสินค้าในอาเซียนแน่นอนครับภาษีของการค้าสินค้าในอาเซียนลดลงเป็น 0%สำหรับ6ประเทศอาเซียนที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมนั่นก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนมาแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2010 5ปีมาแล้วนะครับและในวันที่31ธันวาคมปี2015นี้อีก4ประเทศนั่นก็คือกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามจะลดภาษีเป็น 0% สำหรับการค้าภายในอาเซียนแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วการลดภาษีที่เกิดขึ้นเราได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นแล้วเต็มที่หรือยังแน่นอนครับภาษีลดเป็น 0% แต่ไม่ได้หมายความว่าการค้าสินค้าภาษีจะกลายเป็น 0% ด้วยนะครับเพราะการที่จะใช้สิทธิประโยชน์เพื่อทำให้เกิดการค้าที่ได้ภาษี 0% นั้นมันต้องพิสูจน์และขอใช้สิทธิ์ครับแต่ละผู้ผลิตสินค้าผู้ส่งออกผู้นำเข้าต้องไปแสดงหลักฐานต้องไปเอาเอกสารฉบับสำคัญขึ้นมาที่เราเรียกว่าใบประกาศนียบัตรถิ่นกำเนิดหรือว่าCertificate of Origin ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าซึ่งผลิตในประเทศไทยและหรือผลิตในอาเซียนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถส่งออกและนำเข้าภายในอาเซียนได้ด้วยอัตราภาษี 0% แต่ปัจจุบันเราพบว่าผู้ประกอบการจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและผู้ประกอบการขนาดเล็กยังไม่ทราบว่าภาษี 0% แต่ถ้าจะใช้ต้องไปขอใบ CO หรือว่า Certificate of Origin นั่นก็เลยทำให้ณปัจจุบันนี้สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปในอาเซียน100รายการมีเพียงแค่47รายการเท่านั้นนะครับที่ได้อัตราภาษี 0% ในขณะที่50กว่ารายการยังเสียภาษีเหมือนเดิมเนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้มีเอกสารที่เราเรียกว่า Certificate of Origin ในขณะที่การนำเข้าการใช้สิทธิประโยชน์ต่ำกว่านั้นอีกครับเพราะว่าการใช้สิทธิประโยชน์ของการนำเข้า100รายการจากอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยมีการใช้สิทธิประโยชน์เพียงแค่22รายการเท่านั้นอีก70กว่ารายการยังถูกนำเข้ามาโดยอัตราภาษีเท่าเดิมการค้าเสรียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงถ้าผู้ประกอบการยังไม่รับรู้รับทราบว่าเขาสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้และนั่นก็นำมาสู่อุปสรรคประการที่2ครับเพราะผู้ประกอบการบางท่านรู้ทั้งรู้ครับว่าสามารถจะใช้สิทธิประโยชน์ได้แต่เขาไม่กล้าที่จะใช้สิทธิประโยชน์ครับเพราะการที่จะได้ Certificate of Origin หรือว่าใบที่รับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าของเขานั้นน่ะมันมีความยุ่งยากมันมีความซับซ้อนในการที่จะไปขอใช้สิทธิ์ครับผู้ประกอบการต้องเริ่มจากไปกรอกแบบฟอร์มครับแน่นอนครับสินค้าปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีชิ้นประกอบแค่4-5ชิ้นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องมีชิ้นส่วนมากกว่า300ชิ้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าผู้ประกอบการผู้ผลิตมือถือสักเครื่องนึงอยากจะส่งมือถือที่ผลิตในประเทศไทยออกไปในประเทศเพื่อนบ้านและใช้ภาษี 0% เขาต้องไปแสดงหลักฐานให้กับกระทรวงพาณิชย์ให้กับหน่วยงานของทางภาครัฐทราบว่าทั้ง330ชิ้นนั้นเขาซื้อจากผู้ผลิตรายใดด้วยราคาเท่าใดผู้ผลิตนั้นเป็นผู้ผลิตในอาเซียนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับการซอร์ซิ่งหรือการบอกถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่เขาใช้ในการสร้างโทรศัพท์เครื่องนั้นเข้ามาเป็นความลับทางการค้าครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยความลับทางการค้าของเขาให้คนอื่นได้ทราบก็เลยไม่ไปกรอกแบบฟอร์มเมื่อไม่ไปกรอกแบบฟอร์มก็ไม่ได้ใบรับรองถิ่นกำเนิดเมื่อไม่ได้ใบรับรองถิ่นกำเนิดก็ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนได้ครับ
นอกจากเรื่องของความลับทางการค้าแล้วบางครั้งต้นทุนในการกรอกแบบฟอร์มเหล่านั้นก็เป็นต้นทุนที่สูงครับเพราะว่าการจะกรอกแบบฟอร์มเหล่านั้นไม่ได้กรอกกันง่ายๆนะครับนำเข้าจากประเทศจีนกรอกแบบฟอร์มนึงนำเข้าจากประเทศอาเซียนกรอกแบบฟอร์มนึงนำเข้าจากประเทศในสหภาพยุโรปกรอกแบบฟอร์มนึงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นกรอกแบบฟอร์มนึงเพราะฉะนั้นคนที่จะกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ต้องเป็นคนซึ่งมีความรู้และมีค่าตัวที่แพงครับนั่นก็เลยทำให้การใช้สิทธิประโยชน์ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่และนี่คือประเด็นที่2ซึ่งเราจะต้องเร่งแก้เมื่ออาเซียนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ตามมาด้วยเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้าอื่นที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีครับเพราะภาษีลดลงเป็น 0% ไปแล้วแต่ด้วยทัศนคติหรือด้วย mindset ของคนในอาเซียนในบางประเทศที่ยังอยากจะปกป้องสินค้าของเขาอยู่นั่นก็เลยทำให้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีหรือว่า non-tariff barriers เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย non-tariff barriers บางอย่างเกิดขึ้นโดยอ้างเหตุผลของการคุ้มครองสุขอนามัยคนสัตว์และพืชแน่นอนครับข้อกีดกันทางการค้าแบบนี้อนุญาตให้มีการทำได้องค์กรการค้าโลกหรือ World Trade Organization อนุญาตให้มีการทำแบบนั้นได้แต่ต้องทำบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องทำบนความรู้สึกที่บอกว่าเรื่องพวกนี้ทำให้เกิดภัยต่อสุขอนามัยจริงๆแต่บางครั้งสินค้าบางอย่างส่งเข้าไปนำเข้ามาไม่ได้มีภัยต่อสุขอนามัยขนาดนั้นแต่กลับถูกใช้ข้อเรื่องพวกนี้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าแทนมาตรการการติดฉลากการติดป้ายสินค้าการวางมาตรฐานสินค้าซึ่งไม่สอดคล้องกันกับในแต่ละประเทศหรือไม่สอดคล้องกันกับมาตรฐานสากลเรื่องเหล่านี้ถูกเรียกว่าข้อกีดกันทางการค้าซึ่งไม่ใช่มาตรการทางภาษีครับหรือ non-tariff barriers ประเด็นที่4ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่เราจะต้องทำหลังปี2015ครับนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของ trade facilitation หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้ามีอะไรบ้างครับประเด็นแรกที่เราพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าก็คือเรื่องของระบบโลจิสติกครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ของระบบถนนระบบรางการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางอากาศที่เชื่อมโยงถึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของกฎระเบียบการผ่านแดนทั้งสินค้าทั้งคนที่สอดคล้องพ้องกันเราพูดถึงกระบวนการทางศุลกากรหรือ Customs Clearance ซึ่งสอดคล้องพ้องกันและอำนวยความสะดวกให้การค้าเกิดขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำด้วยความสะดวกที่มากแน่นอนครับเรากำลังพูดถึงระบบที่เราเรียกว่าอาเซียน Single Windows อาเซียน Single Windows เกิดจากการที่ในแต่ละประเทศนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนมาผูกกันไว้ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกันในระดับประเทศที่เรียกว่า National Single Windows ในกรณีของประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนำเข้ามีทั้งหมด33หน่วยงานนั่นหมายความว่า33หน่วยงานนี้ต้องนำข้อมูลมาแชร์กันทำให้เกิด Thailand National Single Windows และนำเอา Thailand National Single Windows ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสปป.ลาวของกัมพูชาของสิงคโปร์ของอินโดนีเซียและของ10ประเทศอาเซียนจนเกิดฐานข้อมูลเดียวกันและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนั้นในลักษณะที่เราเรียกว่าอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ประเด็นที่5นั่นก็คือการค้าจะทำยังไงเพื่อที่จะเป็นการลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกให้ได้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงการลดช่องว่างระหว่างสมาชิกใน2มิตินะครับนั่นก็คือประเทศที่มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า6ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็บรูไนกับอีก4ประเทศที่เหลือคือกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามทำยังไงเราถึงจะทำให้การค้าเหล่านั้นลดช่องว่างทางการพัฒนาตรงนี้ได้เรื่องต่อไปเราพูดถึงการค้าบริการทำยังไงถึงจะทำให้นักลงทุนทางด้านการค้าบริการสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดในประเทศอาเซียนได้เช่นเดียวกับประเด็นที่7นั่นก็คือเรื่องของการลงทุนทำยังไงเปิดโอกาสให้เขาสามารถเข้ามาลงทุนได้ได้รับการคุ้มครองการลงทุนได้รับการส่งเสริมการลงทุนความร่วมมือในเรื่องของนโยบายทางการเงินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งสอดคล้องพ้องกันและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของโครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเองที่จะทำยังไงให้สำนักเลขาธิการอาเซียนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและทำให้การบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังและนี่คือ9ประเด็นเร่งด่วนซึ่งอาเซียนจะต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นให้ได้เร็วที่สุดหลังปี2015ครับในช่วงต่อไปเรากลับมาพบกันครับว่าแล้วในอีก10ปีข้างหน้าคือจากวันนี้2015ไปจนถึงปี2025
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเรียกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ใน10ปีข้างหน้าจะมีโฉมหน้าเป็นอย่างไรครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับ Vision of ASEAN และดร.ปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.ทางช่อง 3SD ช่อง 28 Vision of ASEAN มองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียนเรามาดูกันต่อครับว่าแล้วในอีก10ปีข้างหน้าหลังจากปี2015ไปจนถึงปี2025อาเซียนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแน่นอนครับในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่27ที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย10ผู้นำอาเซียนก็ได้ลงนามในเอกสารสำคัญที่เราเรียกว่ากัวลาลัมเปอร์ Declarations on ASEAN Community 2025 Forging Ahead Together หรือว่าปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยประชาคมอาเซียนปี2025เดินหน้าไปพร้อมกันแน่นอนครับปฏิญญาฉบับนี้เป็นการที่10ผู้นำอาเซียนยอมรับกันนะครับในสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์อาเซียน2025หรือว่าอาเซียนวิชั่น2025ในเรื่องของอาเซียนวิชั่น2025เรากำลังพูดถึง3ประเด็นหลักๆซึ่งเราอยากจะเห็นอาเซียนในอีก10ปีข้างหน้าครับประเด็นแรกนั่นก็คือเราพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่าSustainable Development, Sustainable Economic Growth นั่นก็คือการที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแต่ไม่ได้มองในมุมมองของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมในอาเซียนที่ดีขึ้นทรัพยากรธรรมชาติในอาเซียนซึ่งไม่ถูกใช้อย่างรุนแรงหนักหน่วงมากเกินไปเกิดการอนุรักษ์พลังงานเกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทำให้ไม่เกิดช่องว่างทางการกระจายรายได้และคนสามารถที่จะเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลและการมีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญครับในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า sustainable development หรือว่า sustainable economic growth ประเด็นที่2ที่พูดถึงกันในเรื่องของ ASEAN Vision 2025นั้นจะมีคำศัพท์สำคัญอยู่2คำครับคำหนึ่งก็คือคำว่า inclusive growthและคำหนึ่งคือคำว่า resilient inclusive growth คือการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังหรือจะเป็นการพัฒนาซึ่งเติบโตไปพร้อมกันในทุกภาคส่วนครับนั่นก็คือไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มคนร่ำรวยหรือเศรษฐีเท่านั้นที่จะได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตขึ้นแต่เราอยากจะให้คนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่ม vulnerable groups ไม่ว่าจะเป็นคนด้อยโอกาสคนพิการผู้สูงอายุเด็กสตรีสามารถที่จะพัฒนาไปพร้อมกับเราด้วยเช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มมากในอาเซียนเหล่านี้เราเรียกว่า inclusive growth ครับและอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ resilience ในกรณีของ resilience เนี่ยภาษาไทยใช้คำว่าการมีภูมิคุ้มกันซึ่งตรงนี้เนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้วคำว่า resilience จริงๆแปลว่าอะไรเพราะจากมุมมองนึง resilience มันหมายถึงการที่เราติดอาวุธทางปัญญาเราสร้างศักยภาพเขาไว้เหมือนกับการที่เราฉีดวัคซีนไว้ล่วงหน้าเพราะนั้น resilience ในความหมายแรกคือการป้องกันก่อนที่จะเกิดในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักพัฒนาการทางเศรษฐกิจบางคนก็มองว่า resilience อาจจะไม่ได้หมายถึงในลักษณะนั้นแต่ resilience หมายถึงการที่คนที่ดำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรเข้ามากระทบแน่นอนครับได้รับผลกระทบทางลบลงไปเหมือนกับคนที่เดินอยู่แล้วล้มลงไปแต่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้และสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นและคำพูดสำคัญหรือเมนไอเดียสำคัญประการที่3ในอาเซียนวิชั่น2025เรากำลังพูดถึงประชาคมอาเซียนซึ่งมี people center หรือว่า people oriented ครับนั่นก็คือประชาคมอาเซียนซึ่งมีคนเป็นจุดศูนย์กลางแน่นอนครับที่ผ่านมาแล้วพูดถึงประชาคมอาเซียนในลักษณะที่เราแยกออกมาเป็น3เสาหลักนั่นก็คือเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
หลายๆครั้งการแยกออกมาเป็น3เสาหลักก็เพียงเพื่อที่จะทำให้โครงการต่างๆเดินหน้าไปได้แต่แน่นอนครับการแยกออกมาเป็น3เสาหลักก็เลยทำให้เรื่องบางเรื่องซึ่งต้องใช้มุมมองจากทั้ง3เสาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองความมั่นคงเรื่องของสังคมวัฒนธรรมไม่เกิดการบูรณาการเข้าด้วยกันดังนั้นหลังปี2015ไปจนถึงปี2025เราอาจจะไม่แยกเป็นเสาแล้วครับเราจะใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า depolarization คือนำเอาเสาทั้งหมดมารวมกันและมองเอาคนเป็นจุดศูนย์กลางแทนเวลาคิดเวลาแก้ปัญหาเวลาวางโครงการอะไรใช้คนเป็นตัวตั้งและจากคนเป็นตัวตั้งนี่แหละครับคนเราเวลาทำอะไรก็ต้องมองทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจมองทั้งในเรื่องของความมั่นคงมองทั้งในเรื่องของการเมืองมองทั้งในเรื่องของสังคมและมองในเรื่องของวัฒนธรรมนั่นก็เลยทำให้อาเซียนวิชั่น2025จะมีลักษณะซึ่งบูรณาการมากยิ่งขึ้นและนั่นก็คือภาพรวมของอาเซียนวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์อาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าและการที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียน2025เกิดขึ้นได้จริงๆเราก็มีพิมพ์เขียวครับโดยพิมพ์เขียวเพื่อที่จะมีมาตรการต่างๆวางมาตรการต่างๆให้มันเดินหน้าไปได้จริงๆก็ยังคงแยกออกมาเป็น3เสาหลักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราจะมีอาเซียน Economic Community Blueprint 2025หรือว่าพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจ2025เราจะมีอาเซียน Political Security Community Blueprint 2025หรือว่าพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน2025และเราก็จะมีอาเซียน Socio Cultural Communities 2025หรือว่าพิมพ์เขียวประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน2025ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้ง3พิมพ์เขียวนี้ได้รับการรับรองแล้วจากผู้นำอาเซียนในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ที่ผ่านมา3เสาหลักนี้จะเชื่อมโยงถึงกันได้ก็ต้องมีแผนแม่บทที่เราเรียกว่าอาเซียนคอนเนคทิวิตี้ด้วยซึ่งประเด็นเรื่องของอาเซียนคอนเนคทิวิตี้จะเป็นแผนแม่บทอันต่อไปซึ่งจะประกาศใช้และมีการลงนามในปีหน้าครับปี2016ซึ่งเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจะเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซียเป็นสปป.ลาวครับในอนาคตผมเชื่อว่าการพัฒนาการของอาเซียนจะแบ่งแยกออกมาเป็น3กลุ่มย่อยครับนั่นก็คือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งพัฒนาเติบโตไปจนกลายเป็นประเทศซึ่งมีรายได้สูงซึ่งก็น่าจะประกอบไปด้วยสิงคโปร์บรูไนดารุสสลามมาเลเซียและขอให้ประเทศที่4เป็นประเทศไทยกลุ่มที่อยู่ตรงกลางที่ยังเป็นรายได้ระดับกลางหรือว่า middle income countries น่าจะประกอบไปด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และน้องใหม่เวียดนามซึ่งพัฒนาตนเองขึ้นมาจากประเทศยากจนเป็นประเทศรายได้ระดับกลางและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ซึ่งน่าจะประกอบไปด้วยกลุ่มสมาชิกของอาเซียนซึ่งจะเป็น least developed countries หรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือประเทศ low income countries อยู่นั่นก็คือเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาและในอนาคตอาจจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนลำดับที่11อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับนั่นก็คือติมอร์เลสเต้ซึ่งเขาเองก็ยื่นใบสมัครและอยากจะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้อาเซียน10ประเทศขอให้เราจัดการความร่วมมือการบูรณาการของ10ประเทศให้คงที่ให้นิ่งซะก่อนแล้วเมื่อติมอร์เลสเต้เริ่มมีระดับการพัฒนาการถึงระดับที่มีความพร้อมเราจะรับเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11ครับและนี่คือการฉายภาพรวมให้เห็นนะครับว่า10ปีต่อจากนี้ในปี2025ประชาคมอาเซียนประชาคมของประชากรซึ่งตอนนั้นน่าจะมากกว่า610ล้านคนแล้วและอาจจะเพิ่มประเทศสมาชิกจาก10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น11ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจะเป็นอย่างไรพบกับสาระดีๆการอัปเดตองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ทางช่อง3 Standard Definitionsและรายการ Vision of ASEAN ครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ